รายการหลอกหลอนสยองขวัญขอเสนอตอนสางดงในคืนเดือนดังตอนที่2ความเดินเมื่อตอนที่แล้วเมื่อคณะตัดไม้ของคุณอนุวัฒน์ได้เดินทางไปตัดไม้ที่ป่าสัมปทานในพื้นที่ภูเวียงฟ้าซึ่งภูเวียงฟ้านั้นเป็นภูอาถรรพ์อันเป็นที่สิงสถิตของเหล่าผีป่าผีไพรหากมีการล่วงล้ำเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกในระหว่างที่คณะตัดไม้ของคุณอนุวัฒน์กำลังเดินทางนั้นในคืนแรกก็ต้องพบกับเสือโคร่งลายผ้าหลอดตัวใหญ่แฝงด้วยวิญญาณของหญิงสาวเข้ามาเล่นงานคณะสร้างความหวาดกลัวจนขวัญหนีดีฟอกไปต่างๆกันครับท่านผู้ชมครับสางดงในคืนเดือนดับตอนที่2นี้จะเป็นเช่นไรเชิญติดตามต่อไปได้เลยครับเมื่อเสียงไก่ป่าขันตอนเช้ามืดทุกๆคนต่างก็ลุกขึ้นจากที่นอนไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธารเล็กๆจากนั้นจึงได้พากันออกเดินไปตามรอยเลือดของเสือตัวนั้นแล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบซากเสือโคร่งขนาดใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่ห่างออกไปจากที่กางเต็นท์นอนราวๆสัก100เมตรมีรอยกระสุนแบบลูกโดดเข้าที่แสกหน้าเสือโคร่งตัวเมียแก่ๆและมันมีลูกอ่อนหนึ่งตัวโดยที่มันนอนอยู่ข้างๆร่างของเสือโคร่งตัวแม่ลูกของมันเป็นตัวผู้ที่ขนาดตัวเท่าๆกับลูกสุนัขนอนอยู่เต้านมของแม่มันที่นอนแน่นิ่งไร้วิญญาณโดยที่มันหารู้ไม่ว่าแม่ของมันได้จากโลกนี้ไปแล้วมันช่างเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักเจ้าเสือโคร่งน้อยตัวนั้นมันหันหน้ามามองเหล่าคณะแล้วได้คำรามขู่เบาๆไม่ใช่เสือสมิงที่แก่วิชาหรอกครับนายมันเป็นแค่เสือธรรมดาที่มีวิญญาณสิงสู่อยู่ในร่างเท่านั้นเองแค่อาถรรพ์ผีป่าลวงตาโดยจำแลงภาพให้เห็นเป็นเหยื่อที่มันเคยฆ่ามาแล้วเท่านั้นเท้าคำสายพูดอธิบายในขณะที่ยังก้มหน้ามองจ้องไปที่ซากเสือร้ายตัวนั้นถ้าเราจะมัวชำแหละมันหรือถลกเอาหนังผมคิดว่าเราต้องเสียเวลาขึ้นปูแน่ๆผมว่าเอาเศษไม้สุมทับร่างมันเลยจะดีกว่าจะปล่อยให้มันทิ้งไว้อุจจาตาอย่างนี้เมื่อคุณอนุวัฒน์พูดจบทุกคนต่างออกเดินไปหาฟืนและหาเศษไม้ช่วยกันใช้ไฟสุมร่างเสือตัวนั้นในบริเวณที่เป็นลานโล่งเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าแล้วลูกน้อยมันที่เป็นลูกโทนนี่เราจะเอาอย่างไรดีครับถ้าปล่อยไว้มันก็คงอดตายแน่เพราะขาดแน่ผมว่าข้ามันทิ้งจะดีกว่าไหมครับไอ้หนูพูดจบพลางยกปืนลูกซองห้านัดคู่กายทำท่าจะเล็งปืนไปยังร่างเจ้าเสือโคร่งน้อยตัวนั้นในทันใดนั้นเองหยุดก่อนพรานคุณอนุวัฒน์กล่าวขึ้นพลางยกมือไปกำกระบอกปืนของไอ้หนูกดต่ำลงเดี๋ยวให้ไอ้ทองมันจับยัดใส่ย่ามไปก็แล้วกันอย่างน้อยๆผมก็มีนมข้นแบบกระป๋องติดตัวมาพอจะให้มันกินแก้ขัดได้บ้างถือเสียว่าเลี้ยงมันเอาบุญก็แล้วกันแค่ผมยิงแม่มันต้องกำพร้าแม่ก็รู้สึกบาปเต็มทีแล้วคุณอนุวัฒน์กล่าวทิ้งท้ายเอาเป็นว่าเรียกเจ้าเสือโคร่งน้อยนี้ว่าไอ้โทนก็แล้วกันนะเจ้าเฮืองเอ่ยพลางหัวเราะใช่แล้วเอาชื่อนี้แหละเหมาะดีดาบเริงรีบร้องขึ้นเสริมแล้วคุณอนุวัฒน์ก็สั่งให้นายทองรีบจับเจ้าเสือโคร่งน้อยตัวนั้นยัดใส่ย่ามไปด้วยโดยที่มันเข้าไปหมอบอยู่ข้างในย่ามอย่างว่างานโดยไม่มีอาการดื้อดึงแต่อย่างใดแล้วทุกคนก็เดินทางกลับมายังแคมป์นอนเพื่อร่วมวงรับประทานอาหารเมื่อทุกคนกินข้าวเสร็จสรรแล้วคณะตัดไม้จึงออกเดินทางเพื่อขึ้นภูต่อไป
โดยมีเท้าคำใสเจ้าพนักงานป่าไม้แขวงชัยยบุรีเดินนำหน้าโดยอาศัยเข็มทิศช่วยในการเดินทางและมีคุณอนุวัฒน์เดินตามอยู่ไม่ห่างคุณอนุวัฒน์ได้เดินพูดคุยประกาศเท้าคำใสพร้อมกับถามเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับต่างๆของภูลูกนี้แต่ว่าเท้าคำใสก็ไม่สามารถอธิบายได้เลยเพราะเพิ่งย้ายมาจากหน่วยงานกลางที่เวียงจันทน์ที่เขานำหน้าขึ้นภูได้ก็เพราะแผนที่และเข็มทิศดงสักในป่านี้ก็เพียงแค่รู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยเห็นมันจริงๆสามก็พูดทิ้งท้ายว่าถ้าป่ามันมีอาถรรพ์จริงๆตัวผมก็ศิษย์มีครูวิชาอาคมผมก็มีอยู่บ้างแต่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราคงต้องวัดดวงเอาแล้วครับคำพูดของเท้าคำใสเล่นเอาทั้งคณะตัดไม้ที่ได้ฟังประโยคนี้ถึงกับต้องเสียขวัญไปต่างๆกันเลยทีเดียวตะวันบ่ายคล้อยคณะตัดไม้จึงนั่งพักเหนื่อยที่ริมทานน้ำพร้อมกับนั่งกินข้าวห่อปู่ห้วนนั้นเมื่อกินข้าวห่อกับเนื้อเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จุดบุหรี่สูบหลังพิงกับต้นไม้ใหญ่และคุยกับเพื่อนๆในคณะตัดไม้อย่างสนุกสนานต่างคนต่างเหนื่อยล้าเต็มทีคุณอนุวัฒน์บอกให้คณะหยุดพักงีบสัก1ชั่วโมงจากนั้นค่อยเดินทางต่องีบอยู่สักพักก็มีเสียงปืนลูกซองดังขึ้นครู่เดียวไอ้เหืองก็แบกหมูป่าหนุ่มๆ น้ำหนักราวสัก20กิโลเห็นจะได้คอนขึ้นบ่าแบกเดินออกมาจากพุ่มไม้จากนั้นปู่หวดและเพื่อนๆจึงช่วยกันชำแหละเนื้อหมูใส่ย่างโดยที่เศษกระดูกและเครื่องในก็จุดไฟเผาโดยใช้เศษไม้สุมทิ้งพร้อมกับให้ไอ้ทิพย์หมานอดีตผู้เคยเป็นพระบวชเรียนยาวนานถึง 3 พรรษาสวดแผ่เมตตาพร้อมกับกรวดน้ำไปให้เพื่อให้หมูป่าตัวนั้นได้ไปจุติเกิดใหม่ยังพบที่ดีกว่าเราเข้าป่าเราขออาหารป่าเราต้องเคารพป่าคุณอนุวัฒน์กล่าวประโยคทิ้งท้ายด้วยสีหน้านิ่งเรียบก่อนสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวเก็บของแล้วไปตักน้ำใส่กระบอกไว้ดื่มให้เต็มอย่าให้ขาดจากนั้นจึงเร่งการเดินทางต่อไปการเดินทางผ่านมาอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งมาถึงชายป่าทางขึ้นภูเวียงฟ้าซึ่งเป็นลักษณะบริเวณโล่งแจ้งพบร่องรอยของการก่อสร้างบ้านเรือนซึ่งน่าจะเป็นของกลุ่มผู้บุกเบิกทำไร่ในป่าแต่ทว่ามีสภาพร่องรอยทิ้งร้างไว้โดยรวมๆแล้วก็เกือบจะ20กว่าหลังคาเรือนบางหลังยังมีสภาพแทบสมบูรณ์แต่ว่าไร้วี่แววของผู้อยู่อาศัยบัดนี้เป็นเวลาที่จวนจะใกล้พบค่ำแล้วมีหมู่บ้านร้างอยู่พอดีเลยเรานอนพักที่นี่เลยไหมครับทิพย์มาเอ่ยถามทุกคนทันทีคนโบราณเขาถือโว้ยถ้าเดินป่าแล้วเจอหมู่บ้านร้างห้ามพักค้างคืนโดยเด็ดขาดไอ้หนุ่มเอ่ยตอบทิพย์มันทันทีใช่แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้เราควรออกไปตั้งแคมป์ที่ชายป่าโน่นกันไว้ดีกว่าแก่นะเท้าคำใสบอกสำทับอีกครั้งแล้วทั้งคณะตัดไม้จึงลงความเห็นว่าไปตั้งแคมป์นอนที่ชายป่าห่างจากจุดหมู่บ้านร้างนี้พอสมควรจากนั้นทิศกระดพ่อครัวก็ลงมือหุงข้าวและง่วนอยู่กับการทำอาหารโดยเมนูได้จากหมูป่าตัวนั้นทั้งทาเกลือย่างทั้งผัดพริกใส่ใบกระเพราโดยที่ทุกๆคนต่างพากันแยกตัวออกสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆไอ้หนุ่มได้พบว่าทางด้านเหนือขึ้นไปจากจุดที่พักห่างไปประมาณ1กิโลนั้นเป็นดินโป่งอยู่ติดกับหนองน้ำได้พบรอยสัตว์มากมายหลายชนิดไอ้หนุ่มจึงได้ขัดห้ามไว้และขออนุญาตคุณอนุวัฒน์เข้าไปรอยิงสัตว์ในตอนกลางคืนคุณอนุวัฒน์นั้นไม่อยากให้ไอ้หนุ่มไปเพราะกลัวเป็นอันตรายและไม่อยากให้แยกกันแต่ก็ขัดไอ้หนุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกครับนายเดี๋ยวผมจะนำเด็กไปช่วยนั่งเป็นเพื่อนไอ้หนุ่มบอกคุณอนุวัฒน์ทันทีก่อนมีเสียงเรียกของไอ้หนุ่มดังขึ้นอีกครั้งไอ้หวดไอ้ทิพย์มานพวกเองไปนั่งห้างเป็นเพื่อนข้าหน่อยเว้ย
คืนวันนี้จะพาไปนั่งห้างยิงสัตว์ป่าที่ดินโป่งเผื่อได้เก้งได้กวางไว้เป็นเสบียงมื้อหลังสักตัวสองตัวเล่นเอาปู่หวดและทิศหมานถึงกับใบหน้าซีดเผือกเพราะเหตุไม่อยากไปด้วยแต่ก็ขัดเสียมิได้ดีแล้วไปกันหลายคนน่ะดีมีอะไรจะได้ช่วยกันไอ้เฮืองกล่าวสำทับขึ้นอีกแล้วก็ได้เวลาที่ทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างอร่อยเมื่อกินข้าวเสร็จสรรพจึงได้จัดแจงสถานที่เพื่อกางเต็นท์นอนทั้งสองหลังนั้นเมื่อจวนถึงเวลาใกล้ครับดวงอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้าก่อนที่ปู่หวดและทิพย์หมานไอ้โหนกจะออกไปนั่งหาที่ไปขับไว้ก่อนหน้านี้แล้วเท้าคำใสก็ได้เดินมาพูดคุยกับทิพย์หมานและยื่นกระสุนปืนลูกซองไว้ให้เจ็ดนัดพร้อมกับบอกว่านี่เป็นลูกกระสุนแร่เงินที่ทำการปลุกเสกด้วยอาคมสามารถใช้แก้อาถรรพ์ได้จงเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเผื่อมีอะไรที่คาดไม่ถึงเมื่อที่หมารับลูกกระสุนปืนจากคำใสแล้วได้ยกห่อลูกปืนนั้นขึ้นสาธุเหนือศีรษะตนเองท่านเมื่อได้เวลาใกล้จะมืดจึงรีบพากันเดินทางไปยังห้างโดยทิพย์หมานได้ยื่นกระสุนปืนปลุกเสกทั้งหมดนั้นให้แก่ปู่หัวเพราะทิพย์หมานนั้นใช้ปืนคาร์บิน M1 แมกกาซีน15นัดแต่ปู่ทวดนั้นใช้ปืนลูกซองยาวหักยิงทีละนัดส่วนไอ้หนูนายพรานนั้นใช้ปืนลูกซองยาว5นัดแต่ก็ไม่ลืมหยิบเอาระเบิดแท่งและโรงโม่หินที่นำมาไว้สำหรับล้มต้นไม้ใส่ย่ามสะพายไปด้วยหนึ่งลูกเมื่อทั้ง3มาถึงแล้วปีนขึ้นห้างกันครบทุกคนแล้วต่างคนต่างก็จัดแจงเหลี่ยมนั่งที่ทางเพราะถือได้ว่าเป็นห้างที่ใหญ่พอสมควรและสามารถนั่ง2คนสบายสบายอันเนื่องจากว่าทิพย์หมานนั้นได้นั่งในเปลสนามที่ผูกไว้กับกิ่งไม้ขนาดใหญ่2ด้านห้อยตรงเตงอยู่ใกล้ๆกันหลังจากนั้นไอ้หนูก็กำชับทิพย์หมานกับปู่หวดว่าพวกเองจำไว้เห็นอะไรห้ามทักเด็ดขาดและจงอย่าลงจากห้างจนกว่าฟ้าจะสว่างให้เอาเชือกผูกพันท้ายปืนมัดติดกับข้อมือเพื่อกันปืนร่วงลงพื้นและถ้าพวกเองง่วงก็นอนหลับซะมีอะไรเดี๋ยวข้าจะสะกิดปลุกให้เองตื่นและก็ห้ามสูบบุหรี่กับเยี่ยวลงพื้นดินนะเว้ยประเดี๋ยวสัตว์ได้กลิ่นถ้าปวดเยี่ยวก็ให้เยี่ยวใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ข้าแขวนไว้ให้นะจากนั้นปู่หวดก็นอนหลับตาเอียงหลังพิงต้นไม้ใหญ่เช่นเดียวกับทิพย์หมานที่นอนเหยียดยาวอยู่ในเปลสนามห้อยตรงเตงอยู่ใกล้ๆกันฝ่ายทางด้านแคมป์นอนของคุณอนุวัฒน์นั้นทุกๆคนต่างเข้าแคมป์นอนด้วยความอ่อนล้าเมื่อนายทองละลายนมข้นในน้ำอุ่นป้อนเจ้าโทนเสือโคร่งน้อยกินแล้วนั้นก็จับมันเข้าไปนอนภายในเต็นท์นอนครู่ต่อมาเท้าคำใสก็ถือไม้หลักเสกลงอาคมนำแท่งไม้ไปตอกไว้รอบๆบริเวณเต็นท์นอน8ทิศจากนั้นเท้าคำใสจึงเข้าไปนอนพักผ่อนเอาแรงในเต็นท์โดยให้ไอ้เฮืองไอ้แสงและนายกล้าทำหน้าที่เฝ้าเวียนยามที่หน้าเต็นท์นอนขณะที่ทั้ง3คนนั่งยามอยู่นั้นก็ปรากฏร่างของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งแววตาครุกรุนแดงฉานราวกับสัตว์ร้ายที่ออกมาจากขุมนรกมันค่อยๆย่างสามขุมเข้ามาเต็นท์นอนด้วยเกลียดมีกลิ่นเหม็นสาบสางลอยอบอวนรอบบริเวณเมื่อเป็นเช่นนั้นพระแนเฝ้าเวียนยามเห็นท่าไม่ดีไอ้หงึงรีบตะโกนปลุกคนในเต็นท์นอนทันทีพวกเราตื่นเร็วเข้ามีสัตว์ป่ามาไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรบุกพวกเราสิ้นเสียงตะโกนของไอ้หงึงทุกๆคนต่างวิ่งกรูออกมาจากแคมป์นอนโดยที่ทุกคนต่างถืออาวุธคู่กายออกมาดูมันคือตัวสางบงบงทุกคนระวังตัวไว้เท้าคำใสเอ่ยบอกเสียงดังลั่นก่อนกล่าวสำทับอีกว่ารีบยิงมันเลยพวกเรา
สิ้นเสียงสั่นของเท้าคำใสเสียงปืนทุกกระบอกก็ดังกำปนาดขึ้นทันทีโดยที่เท้าคำใสรีบป้อนกระสุนเงินเข้ารังเพลิงปืนลูกสองแฝดประจำกายแล้วสาดกระสุนออกไปใส่มันทันทีวินาทีนั้นดาบเรืองได้รีบจุดชนวนลูกระเบิดแท่งแล้วคว้างใส่มันตัวนั้นทันทีเสียงระเบิดดังกึกก้องแต่ทว่ามันไหวตัวกระโจนหลบไปทันเมื่อเจ้าอสูรร้ายนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะจะบุกเข้าไปในเขตแคมป์ก็ทำไม่ได้ด้วยถูกอาคมของไม้หลักสกัดกั้นไว้เป็นเขตแห่งข้ามนตราจึงต้องบ่ายหน้าถอดใจกระโจนหนีเข้าป่าทึบหนีไปได้มีแต่เพียงเสียงหยิบร้องอย่างโกรธแค้นดังสนั่นก้องป่าค่อยๆห่างออกไปช่างเป็นเสียงที่กดประสาทยิ่งนักจนทุกคนในคณะต้องรีบเอามืออุดไปที่รูหูไว้เพราะป้องกันเสียงที่กดประสาทนั่นเองเมื่อมีเสียงปืนแตกรัวกระหน่ำยิงดังระงมมาจากทิศทางแคมป์นอนกลุ่มคุณอนุวัฒน์ไอ้หนุ่มจึงรีบสะกิดปู่หวดบอกให้ตื่นแล้วบอกให้รีบลุกทิศมันที่อยู่ในเปลอีกต่อหนึ่งเสียงปืนดังระเบิดนั้นดังราวกับเกิดสงครามกลางเมืองสร้างความตกใจให้กับคนทั้งสามที่นั่งอยู่บนห้างเป็นอย่างยิ่งเสียงพวกเข้ายิงอะไรกันวะพลานหนูพูดเบาๆในรูคออย่างสงสัยก็นั่นน่ะสิครับนายพาทิดหมันเอ่ยตอบเบาๆพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหวีดร้องดังก้องกังวานหรือก้องทั่วทั้งป่ามันเป็นเสียงร้องที่น่าสยดสยองยิ่งนักถึงตอนนี้ปู่หวดและทิดหมันสติแทบหลุดประหนึ่งใจจะขาดเสียให้ได้ตัวสั่นเทิมเพราะเกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งมานั่งห้างครั้งแรกในชีวิตก็ดันมาเจอเรื่องประหลาดชวนขนหัวลุกเช่นนี้มันเป็นเสียงของตัวสางดงไอ้หนุ่มบอกกระซิบเบาๆแบบคุมสติได้แล้วพูดเสริมต่อไปอีกว่าคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าว่าเสียงของมันจะหวีดร้องเป็นแบบนี้แหละตัวของมันไม่เชิงจะเป็นผู้ผีแต่มันก็เป็นสัตว์ป่าลักษณะมันจะเป็นผู้ไรที่มีพลังแห่งอาถรรพ์ของวิญญาณตายหงสิงสู่อยู่มันจะมีเสียงร้องหวีดแหลมคมอย่างกดประสาทและชอบดูดกินเลือดและเครื่องในเป็นอาหารมันกินได้ทั้งคนและสัตว์ตัวมันมีขนาดเท่ากับลูกวัวรูปร่างเหมือนเสือโคร่งผสมหมีควายดวงตาของมันคลุกคลุ้งสีแดงฉานถ้าได้เผชิญหน้าอย่ามองจ้องดวงตาเพราะมันอาจจะโดนสะกดจิตได้ลูกกระสุนปืนธรรมดานี้ครานแก่ๆบอกว่าทำอะไรมันไม่ได้หรอกอย่าเที่ยวไปประจันหน้ามันถ้าหนีได้ก็ให้รีบหนีมันไปไกลๆนี่เป็นเรื่องเล่าของนายพานเก่าๆที่เคยขึ้นมาบนภูนี้แล้วหนีรอดกลับมาได้เขาสืบทอดเรื่องราวเล่าขานี้ว่าที่ภูนี้มีตัวสางดงอย่าได้ริอาจขึ้นมาล่าสัตว์เด็ดขาดไอ้หนุ่มอธิบายซ้ำอย่างหนักแน่นอีกครั้งสงสัยมันคงบุกเข้าไปทางแคมป์นอนของพวกเราป่านนี้โดนพวกเรารุมยิงตายแล้วละมั้งพลาดเสียงปืนดังออกจากขนาดนั้นปู่ทวดเอ่ยเสียงขึ้นทันทีมีปืนตั้งหลายกระบอกคงยิงถล่มไม่เหลือซากแล้วทิดมานพูดเลยลอยขึ้นมาอย่างมีความเชื่อมั่นในหมู่คณะมันคงไม่เป็นอะไรหรอกมันอาจจะแค่ตื่นหนีแล้วไม่กล้าเข้ามาใกล้แคมป์ที่พักเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดมันได้กลิ่นพวกเราที่อยู่บนห้างนี่แล้วหันมาหาเราแล้วเล่นงานพวกเราเห็นทีเรามันแย่เพราะเรามีกันแค่3คนเองไอ้หนุ่มกล่าวตอบอย่างมีความกังวลอยู่ลึกๆในใจสักครู่หนึ่งเสียงปืนที่ดังระงมทางด้านแคมป์นอนก็สงบลงทันทีก็มีลมกระโชกแรงพร้อมเสียงหวีดร้องอย่างน่าสยดสยองดังเข้ามาเป็นระยะเสียงนั้นเหมือนกับว่ามันค่อยๆใกล้เข้ามาทางกลุ่มคนที่นั่งห้างเรื่อยๆปู่หวดและทิดหมางต่างหน้าสีตัวชามือสั่นเงื่อมิดเข้าโคตรแตกมันบ่งบอกได้ว่ามีความกลัวถึงจุดสุดขีด
ข้าว่าพวกเราคงรุกล้ำเข้าเขตห่วงห้ามของมันแล้ววะไอ้ห้วนเองรีบส่งกระสุนเงินมาให้ข้าเร็วเข้าไอ้หนุ่มเรียกสาวมือพลางคัดลูกปืนแบบธรรมดาธรรมดาออกจากลูกซองห้านัดประจำตัวเก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วยื่นมือขวาแบฝ่ามือออกมารับเอากระสุนเงินไปบรรจุเข้ารังเพลิงปืนของตนเองอย่างเร่งรีบหมดทั้งห้านัดแล้วกล่าวบอกออกมาว่าสางดงมันมุ่งหน้ามาหาเราแล้วพวกเองจงระวังตัวให้ดีรีบนอนหมอบราบบนพื้นห้างไว้และอย่าส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นข้าจะปีนขึ้นไปหลบบนยอดไม้ไว้ก่อนทันทีที่ไอ้หนงพูดจบปู่งวดก็รีบหักคอปืนลูกซองแล้วป้อนลูกกระสุนเงินเข้ารังเพลิงอย่างรวดเร็วจากนั้นรีบหมอบตัวนอนราบลงนิ่งกับตัวห้างพร้อมกับทิพย์หมางทำตามคำสั่งไอ้หนงนายพรานแห่งชัยบุรีเพียงไม่กี่ใจสักพักเสียงหวีดร้องของตัวสางดงก็ค่อยๆใกล้เข้ามาจนมาถึงเขตโรงดินตรงนั้นพลานก็ปรากฏร่างของสัตว์สี่เท้าที่เดินเหมือนกับเสือโคร่งแต่ลักษณะตัวคล้ายกับหมีดวงตาแดงฉานปากแสยะแยะเขียบเดินออกมาจากพุ่มไม้ใต้พื้นห้างที่กลุ่มพวกปู่หวดนั่งอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วเดินวนรอบบริเวณโคนไม้ใหญ่ที่ขัดห้างอยู่มันทำจมูกฟุดฟัดเหมือนดมกลิ่นหาอะไรสักอย่างทันใดนั้นเองทิพย์มารได้ทำกระบอกไฟฉายขนาด5ท่อนที่ไอ้หนูวางไว้บนพื้นห้างล่วงจากห้างลงสู่พื้นดินด้านล่างเสียงดังตกปัดสกทิพย์มารอุทานในลำคออย่างตกใจปู่หวดหันมามองหน้าทิพย์มารแล้วพูดเบาๆในรูคอเอ่ยบอกว่าบันไดแล้วไม่ละพี่ทิพย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสังดงในคืนเดือนดับตอนที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามรับชมในตอนที่สามว่าคณะตัดไม้กำลังเผชิญหน้ากับสางดงในค่ำคืนนี้ทิพย์หมานปู่ห้วยและพรานโนจะเอาชีวิตรอดจากสางดงได้หรือไม่ขอขอบคุณที่ติดตามชมฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามผลงานของเราด้วยนะครับ